ันที่ตำรวจเข้าตรวจสอบตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์หน้าบริษัท SR Spinning อำเภอเมืองเพชรบุรีพบกุญแจล็อกประตูด้านหลังถูกตัดภายในตู้มีรอยไฟไหม้ชิ้นส่วนตู้ ATM กระจัดกระจายนอกจากนี้ยังพบถุงมือหนังแฉลงเหล็กขนาดใหญ่คีมและเชือกจากการสอบสวนทราบว่าเวลาประมาณ 4:00 น.พนักงานรักษาความปลอดภัยได้ยินเสียงดังจากตู้ ATM ห่างจากป้อมยามประมาณ50เมตรจึงเข้าไปตรวจสอบพบชาย2คนสวมหมวกปกปิดใบหน้ากำลังตัดกุญแจประตูเมื่อเห็นพนักงานรักษาความปลอดภัยจึงรุมทำร้ายและใช้มีดแทงที่ฝ่ามือและใช้ปืนข่มขู่คุมตัวให้ไปนั่งใกล้ป้อมยามก่อนคนร้ายอีกคนจะใช้ไฟแก๊สเผาตู้เซฟใช้เวลาประมาณ20 นาทีก่อนนำเงินไม่ทราบจำนวนใส่กระเป๋าหลบหนีไป